สวัสดีค่ะวันนี้รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยก็มาพบในเดือนใหม่นะฮะวันจันทร์ที่3กรกฎาคมพ.ศ.2560นะก็นับเวลาจากการทำรัฐประหารนะเมื่อพฤษภา57นะอันนี้นี่ก็เข้าปีที่4นะเพราะว่าครบ3ปีนี่เข้าปีที่4ของเดือนแรกเมื่อเข้าปีที่4เดือนแรกก็ปรากฏการณ์อื้อๆของการที่ตั้งแต่โยนคำถาม4คำถามไปยังประชาชนตั้งแต่การตั้งคำถามโผล่ในทํานองที่ว่า จะมีรัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้งจะสามารถแก้ปัญหาสามารถปฏิรูปประเทศเป็นรัฐบาลที่ดีมีธรรมาภิบาลหรือไม่หรือเห็นด้วยหรือไม่ในการที่นายกรัฐมนตรีจะทำงานการเมืองต่อไปอยู่ในปริมณฑลนี้มันก็อื้ออึงเพราะมันเข้าสู่ในเฟสที่ดูแล้วประหนึ่งว่าจะต้องเตรียมการในการเลือกตั้งเพราะนั้นมันก็มีคำถามและมีหินโยนถามโยนหินถามทางอื้อๆแล้วก็แสดงบทบาทกันอย่างมากวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเราคุยเรื่องประเด็นการเมืองซึ่งยังไม่จบว่าด้วยประเด็นนะฮะความเป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกหลังเลือกตั้งนะฮะก็ช่วยเติมพลเอกไปให้สักหน่อยแล้วกันนะความเป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นนายกหลังเลือกตั้งถามว่าความเป็นไปได้ที่จะเป็นนายกเนี่ยมีความเป็นไปได้แน่นอนเหตุผลเพราะว่าคำตอบที่หนึ่งเหตุผลเพราะว่ารัฐธรรมนูญได้เตรียมการเอาไว้หมดแล้วนั่นก็คือตัวรัฐธรรมนูญนั้นได้เขียนนะการเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่จำเป็นต้องมาจากการเป็นส.ส.ไม่จำเป็นที่จะต้องมาจากการเลือกตั้งนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีรายชื่อหรือส.ส.เขตและไม่จำเป็นแม้กระทั่งจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะพูดถึงปรากฏการณ์ข่าวพูดถึงสิ่งที่รัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้รวมทั้งบทเฉพาะการและก็ความเป็นไปได้จริงๆด้วยหลักใหญ่ๆเนี่ยนะในประเด็นอันนี้เนี่ยมันก็มีข่าวคราวในการพูดอยู่จำนวนมากและส่วนใหญ่เนี่ยมักจะฟันธงนะว่าพลเอกประยุทธ์นั้นเตรียมเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหลังเลือกตั้งนะดังนั้นก็พอดีมติชนก็ได้เอาไปลงแล้วก็ได้สัมภาษณ์แล้วก็ไปลงแล้วก็ลงอยู่3มีอยู่3ข้อที่ดิฉันมีความเห็นวันนี้ก็คิดว่าจะขยายเพิ่มเติมจากในส่วนที่มติชนไปลงแต่ว่าเรามาจะมาพูดว่าคนอื่นๆมองเรื่องนี้อย่างไรเราก็ได้ยินข่าวคราวมาหลายส่วนแล้วนะความคิดเห็นของคนต่างๆเนี่ยนะฮะก็คืออย่างคุณวิทยาแก้วพระใดฟันธงบิ๊กตู่ไม่ลงส.ส.เป็นต่อมีทางเดียวคือนายกคนนอกบอกว่าหมดเวลาแล้วแล้วก็นายกคนนอกก็ดีกว่านายกที่มาจากส.ส.บางคนนะว่านายวิทยาพูดถึงกรณีที่พลเอกประวิตรรองนายกระบุว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าอาจเห็นพลเอกประยุทธ์ลงสมัครส.ส.ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดว่าหากใครจะลงต้องลาออกภายใน90วันหลังจากรัฐธรรมนูญบังคับใช้ซึ่งจะครบกำหนดภายวันที่5กรกฎาคมนี้แล้วดังนั้นคงไม่มีทางที่อยู่ๆพลเอกประยุทธ์จะลาออกจากการเป็นนายกหรือจะทิ้งเก้าอี้ภายใน 2-3 วันนี้เพราะนั้นมีวิธีเดียวนะก็คือการเป็นนายกคนนอกไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็
ประเทศไทยก็เคยมีนายกคนนอกมาก่อนไม่ใช่จะไม่ดีไม่ใช่เรื่องผิดปกติทีนี้เรามาดูว่าที่พลเอกประวิตรนะพลเอกประวิตรพูดเนี่ยก็พูดต่างไปจากเดิมเล็กน้อยพลเอกประวิตรพูดอย่างไรบ้างพลเอกประวิตรบอกว่าสำหรับตัวเองนั้นเนี่ยพร้อมขณะนี้ฟิตพร้อมจะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองต้องการส่งบ้านเมืองให้ถึงฝั่งแปลว่าถ้ามันยังอยู่ริมฝั่งก็ยังไม่ได้ต้องถึงเลยถึงฝั่งแล้วขึ้นฝั่งก็เลยไม่รู้ว่าใครจะขึ้นฝั่งนะคะส่งถึงฝั่งท่านรีบอธิบายหมายถึงอะไรหมายถึงการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งและมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศมีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศซึ่งวงเล็บเรียนจับวงเล็บให้ก็คือภายใต้ความเห็นชอบของคสช.วงเล็บเปิดและวงเล็บปิดขณะนี้อันนี้คำพูดของพลเอกประยุทธ์ประวิตรนะถือว่าเดินมาครึ่งทางเพิ่งครึ่งทางนะหลายคนบอกมันกำลังจะเลือกตั้งแต่ท่านบอกมาถึงครึ่งทางแปลว่าจากการทำรัฐประหารมาถึงเวลานี้ครึ่งทางขณะนี้มัน3ปีกว่าแล้วจะเข้า4ปีถ้าท่านบอกครึ่งทางแปลว่าอะไรหรือว่าจะหมายว่าจะต้องรออีก3ปีเพราะมันถึงเพิ่งถึงครึ่งทางนะที่เหลืออีกครึ่งทางประชาชนคสช.และเจ้าหน้าที่บ้านเมืองต้องช่วยกันนำพาประเทศแต่เรียนฟังตรงนี้แล้วเสียวาบแปลว่าท่านจะอยู่ต่ออย่างน้อยอีก3ปีหรือเปล่าเพราะท่านบอกเพิ่งมาถึงครึ่งทางตอนท่านบอกครึ่งทางเนี่ยก็คือครบ3ปีไปแล้ว1เดือนนะคะแล้วผู้สื่อข่าวถามว่าอนาคตจะเข้าสู่เส้นทางการเมืองหรือไม่พลเอกประวิตรบอกว่าตอบไม่ได้ตอบไม่ได้นะวันก่อนบอกไม่มีทางวันนี้บอกตอบไม่ได้ขณะนี้แต่ตอบได้ว่าขณะนี้ยังไม่มีความคิดแปลว่าขณะนี้ยังไม่เข้าแต่อนาคตเนี่ยยังตอบไม่ได้อันนี้เริ่มเปลี่ยนนะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะพลเอกประวิตรยืนยันว่ามักจะมีกระแสข่าวว่าจะเป็นผู้จัดการรัฐบาลไม่เป็นความจริงหรือข่าวที่ว่าจะวางมือไม่รับตำแหน่งรองนายกและกลาโหมหรือข่าวจะให้พลเอกอุดมเดชเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแทนนั้นไม่ใช่เรื่องจริงแปลว่าปัจจุบันนั้นทำจนเต็มที่ถ้าคสช.จะอยู่ต่อเพื่อส่งถึงฝั่งท่านก็จะเป็นคนหนึ่งซึ่งส่งถึงฝั่งถึงฝั่งก็แปลว่าอีก3ปีหรืออย่างไรนะตอนนี้ก็งานมันมากก็ต้องกระจายงานให้ช่วยกันทำยังไม่ไปไหนจะทำงานช่วยคสช.และพลเอกประยุทธ์จนกว่าจะจบภารกิจเพราะนั้นถ้าตรงแมชนี้เนี่ยท่านไม่ได้พูดแบบที่เมื่อกี้คุณวิทยาพูดว่าพลเอกประยุทธ์จะไปลงส.ส.นะคะเพราะว่าคุณวิทยาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยการสมัครเป็นส.ส.ถ้าตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันนั้นเนี่ยก็คงมีปัญหาจริงนะทีนี้เรามาดูว่าคนอื่นๆเนี่ยคิดอย่างไรคุณนิพิษอินทราสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าพูดถึงพลเอกประวุฒิแอบประวิตรวงสุวรรณเพราะนั้นข่าวตัวนี้แสดงว่าคงมีจริงที่พลเอกประวิตรบอกว่าการเลือกตั้งสมัยหน้านะต้องพอดีขออภัยดิฉันก็เดิมไม่ค่อยเอาใจใส่ในคำพูดของคุณนิพิษอยู่ตรงบริเวณนี้สักเท่าไหร่นะแล้วก็ไม่วันนี้เราไม่ได้เอาตรงที่ว่าระบุว่าการเลือกตั้งแต่ว่าถ้าสองคนคอนเฟิร์มก็คงจะจริงอาจเห็นพลเอกประยุทธ์ลงสมัครส.ส.นะอันนี้เนี่ยแปลว่าที่พลเอกประวิตรบอกว่าพลเอกประยุทธ์จะลงสมัครส.ส.คุณวิทยาบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่คุณนิพิษบอกว่าไม่น่าแปลกนะ
เราก็สนับสนุนคนไทยก็สนับสนุนประชาชนก็สนับสนุนท่านเยอะเราก็ฐานะสสมืออาชีพอันนี้กำลังพูดประมาทสสที่ไม่ใช่มืออาชีพนะก็ไม่อยากประมาทหรือพูดอะไรเยอะแต่ก็หวังว่าการลงสมัครสสนี้ต้องมาตามคันลองประชาธิปไตยเมื่อถามว่ารูปแบบจะเป็นอย่างไรบ้างนิพิษบอกว่าไม่รู้จะมารูปแบบไหนแต่ถ้ามีการสนับสนุนให้ลงเลือกตั้งท่านก็ต้องเลือกตั้งพรรคการเมืองการจะเป็นนายกต่อของพลเอกประยุทธ์นั้นมี2แบบ1ตั้งพรรคการเมืองใหม่แล้วสมัครเป็นส.ส. 2การเป็นนายกคนนอกซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นส.ส.และการเป็นนายกคนนอกก็ไม่ถือว่าผิดกติกาเพราะรัฐธรรมนูญนี้เปิดช่องให้สว.ส.ส.ร่วมกันเสนอชื่อได้แต่ท่านแนวทางนี้ถ้าเลือกพลเอกประยุทธ์มาเป็นคนนอกก็ไปว่าไม่ได้ต้องไปว่าส.ส.ด้วยกันเองดีกว่าเพราะอะไรทำให้ระบบรัฐสภาสิ้นไร้ไม้ตอกจนถึงต้องเอาคนที่ไม่ได้เป็นส.ส.มาเป็นนายกส่วนคุณเสรีสุวรรณพานนท์ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะคะที่พูดถึงพอกรณีพลเอกประวิตรรองนายกว่าพลเอกประยุทธ์อาจลงสมัครรับเลือกตั้งก็ได้นะคะก็บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าทั้งคสช.ครม.สนช.สปท.ถ้าจะลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ก็ต้องลาออกก่อน90วันนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญประกาศใช้นายกก็คือครม.ท่านจะลงส.ส.ต้องลาจากนายกลาออกจากตำแหน่งก่อนซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นคนที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันก็ไม่มีสิทธิ์สมัครส.ส.อยู่แล้วและหากจะมาเป็นนายกคนนอกก็อยู่ที่สภาเมื่อถามว่าหลายฝ่ายเห็นว่าพลเอกประยุทธ์คิดที่จะลงส.ส.ก็ควรตั้งพรรคการเมืองนายเสรีกล่าวว่าอันนี้วิธีวิเคราะห์นะก็เมื่อท่านลงส.ส.ไม่ได้ท่านก็คงไม่ตั้งพรรคนะเพราะว่าคุณสมบัติที่จะเป็นส.ส.ได้ไม่ครบส่วนการที่จะเอาพรรคเล็กหรือนอมินีมารวมกันหนุนนั้นนะอย่าไปเรียกว่านอมินีเพราะคนที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเขาก็ต้องมีพรรคการสนับสนุนขึ้นอยู่กับสถานการณ์และคะแนนเสียงของแต่ละพรรคนะอันนี้ก็แล้วในที่สุดก็มีการคำสัมภาษณ์ของอาจารย์ธิดาในกรณีนี้ด้วยเหมือนกันในมติชนออนไลน์ซึ่งบอกว่าในนี้เนี่ยนะที่เขาลงเนี่ยก็เป็นการลงย่อของอาจารย์ธิดาซึ่งประเดี๋ยวอาจารย์ธิดาก็จะขยายเพิ่มเติมก็คือนะก็คือฝั่งที่สนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้คิดเป็นเอกภาพพวกหนึ่งก็เชียร์ให้ลงสมัครและตั้งพรรคอีกพวกหนึ่งก็บอกไม่ต้องลงสมัครไม่ต้องตั้งพรรคแต่ให้เป็นแบบนายกคนนอกแต่ทั้งหมดพวกนี้จริงๆก็ยังต้องการให้ท่านเนี่ยนะมาเป็นนายกแต่ในกลุ่มที่เชียร์ท่านที่เป็นรัฐประหารซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่มีใครพูดแบบที่อาจารย์พูดคือที่เข้าไปลงเขาก็ยังลงได้ไม่ครบก็คือว่าแม้กระทั่งคนที่เชียร์ให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีขออภัยคนที่เชียร์ให้ท่านทำรัฐประหารก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเวลานี้ที่จะเชียร์ให้ท่านสืบทอดอำนาจและเป็นนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆว่าฝั่งที่เชียร์ให้เป็นรัฐประหารนั้นเนี่ยแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่กลุ่มที่หนึ่งก็คือพอแล้ววางมือได้แล้วจบแล้วอย่าอยู่นานยิ่งอยู่นานจะยิ่งมีปัญหานี่พวกเชียร์นะอันที่สองพวกที่เชียร์เนี่ยแหละบอกว่าอยากให้ทำงานต่อแต่อยากให้ทำงานต่อก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งบอกมีพรรคลงสมัครเลยอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าไม่ต้องตั้งพรรคเป็นแบบพลเอกเปรมเห็นไหม
อันนี้ต้องเข้าใจนะว่ากลุ่มที่เชียร์ที่ได้แปลสภาพไม่หนุนให้เป็นนายกต่อมีไม่ใช่น้อยนะมีเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายที่เป็นพลเรือนเป็นขุนนางเป็นพรรคการเมืองพรรคการเมืองบางพรรคที่สนับสนุนการทำรัฐประหารอยากให้ทหารเนี่ยมาเป็นทำรัฐประหารแล้ววางมือให้การเขียนรัฐธรรมนูญให้การเขียนกฎหมายให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายขุนนางพลเรือนฝ่ายอนุรักษ์นิยมพลเรือนฝ่ายทหารนั้นทำรัฐประหารแล้วให้ไปอันนี้เป็นวิธีคิดแต่เมื่อยังไม่ไปเอาอยู่อย่าอยู่นานพออยู่นานสักหน่อยก็เริ่มมีปฏิกิริยาเพราะนั้นในฝั่งที่สนับสนุนการทำรัฐประหารก็ไม่เป็นเอกภาพและฝั่งที่สนับสนุนการทำรัฐประหารและต้องการให้สืบทอดอำนาจก็มีก็คิดไม่เหมือนกันแต่เป็นวิธีการคนละแบบแบบหนึ่งคือนายกคนนอกอีกแบบหนึ่งคือนายกที่มาจากการเลือกตั้งนี่ฝั่งโน้นนะอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่ไม่สนับสนุนการทำรัฐประหารเราพูดตรงๆนะไม่สนับสนุนการทำรัฐประหารอาจารย์ก็บอกว่าเราไม่มีทางอย่างอื่นเลือกหรอกพูดได้อย่างเดียวว่าก็ลงก็ตั้งพรรคสิลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ในทัศนะอาจารย์ธิดาก็คือว่าคุณต้องเว้นวรรคนะคุณต้องเว้นวรรคนะแต่การเว้นวรรคเนี่ยมันมีเว้นวรรคหลายแบบซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยต่อไปนะแต่ถ้าถามตัวอาจารย์ธิดาเองนะพูดง่ายๆว่าฝั่งที่ไม่เอารัฐประหารจริงๆมันมีคำตอบหลักอยู่ก็คือท่านควรจะวางมือไปเลยท่านควรจะวางมือไปเลยไปศึกษานะไปศึกษารุ่นพี่ๆที่เขาทำรัฐประหารมาแล้วว่าผลจากการที่ไม่หลงให้เหมาะสมจากหลังเสือนั้นเนี่ยมันก็เจ็บปวดเพียงไรและบันทึกในประวัติศาสตร์มันไม่น่าชื่นชมแม้ตอนที่มีชีวิตอยู่หรือแม้ตอนที่มีอำนาจอยู่มันก็จะดูดีแต่ว่าสุดท้ายมันไม่ดีเลยนะอันนี้นี่ก็เรียกว่าหลักก็คือวางไปเลยอันที่สองถ้าท่านบอกว่าท่านอยากทำงานมีคนอยากให้ท่านทำงานโอเคอยากทำงานก็ได้ตั้งพรรคการเมืองนะเพราะนั้นความคิดเห็นเนี่ยในส่วนฝ่ายที่ไม่สนับสนุนการทำรัฐประหารอาจารย์ธิดาคิดว่าคงเหมือนกันกับเราทั้งหมดก็คือจริงๆท่านควรจะยุติบทบาททางการเมืองไปอีกเลยถึงแม้ท่านจะหวังดีเป็นห่วงอย่างไรกรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีกรุงรัตนโกสินทร์ก็ไม่สิ้นคนดีมันมีคนอื่นท่านควรจะมีเวลาที่ภาคภูมิใจว่าท่านลงจากหลังเสือได้ถูกต้องอันนี้นี่แง่คิดของอาจารย์ธิดานะลงจากหลังเสือได้ในเวลาเหมาะสมอันนี้ศึกษาได้จากพลเอกเปรมท่านเป็นมา8ปีโดยโมเดลของรัฐธรรมนูญคล้ายกันแต่ท่านไม่ได้มาจากการทำรัฐประหารนะเพราะว่าท่านเป็นผบ.ทบ.นะซึ่งก็คล้ายๆกับเช่นดูเหมือนจะเป็นบิ๊กเจี๊ยบหรืออะไรเขาท่านเป็นผบ.ทบ.ตอนนี้พอรัฐมนตรีประกาศใช้พอมีการเลือกสว.ท่านก็อยู่ในสว.แต่ท่านไม่ได้มาจากการทำรัฐประหารนี่สมมุตินะเหมือนยุคพลเอกเกรียงศักดิ์พลเรือเอกสงัดชลออยู่เป็นผู้ทำรัฐประหารจริงแต่ว่าขณะนั้นผบ.ทบ.ก็คือพลเอกเกรียงศักดิ์ก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือว่ามาจากการทำรัฐประหารและในที่สุดไปตั้งพรรคและในที่สุดก็ต้องหลุดออกไปนะหลุดออกจากนายกรัฐมนตรีคือเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากคณะรัฐประหารแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้ง
แล้วก็หลุดไปเพราะสว.200กว่าคนนั้นไม่สนับสนุนไปสนับสนุนพลเอกเปรมให้เป็นนายกรัฐมนตรีดังนั้นพลเอกเปรมก็ขึ้นมาโดยไม่ได้มาจากการทำรัฐประหารแล้วก็ขึ้นมาเป็นนายกด้วยความสมัครใจของพรรคการเมืองในขณะนั้นโดยเฉพาะยิ่งพรรคประชาธิปัตย์แล้วเมื่อเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยพอถึงเวลา8ปีท่านก็บอกพอแล้วนะพอแล้วนะแล้วเวลาท่านคุยกับนักข่าวท่านก็จะบอกว่ากลับบ้านเถอะลูกไม่ได้ท้าตีท้าต่อยแบบท่านนายกของเราที่อาจจะมีลีลาเป็นพิเศษซึ่งอาจจะดูทั้งสนุกสนานเป็นกันเองแต่ก็มีบุคลิกคนละแบบกันนะเพราะนั้นทัศนะที่สำคัญก็คือตามหลักการนะลงแบบพลเอกเปรมเนี่ยก็เป็นการลงที่ในเวทีประวัติศาสตร์เนี่ยทั้งขึ้นและลงเนี่ยตำหนิไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นคนที่ชาญฉลาดแต่ว่าถ้ามาแบบพลเอกชวลิตอยู่ได้สั้นมาแบบไม่ใช่ทำรัฐประหารมาจากการเลือกตั้งนะคะทางนั้นที่จะทำรัฐประหารนี่สบายมากนายกคนนอกก็ไม่เอาลงไปตั้งพรรคเพราะนั้นการตั้งพรรคการเมืองจึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับนายพลทั้งหลายโดยเฉพาะยิ่งตัวอย่างของพลเอกชวลิตยงใจยุทธซึ่งเป็นนายทหารประชาธิปไตยดังนั้นวิธีคิดของอาจารย์ธิดาเนี่ยก็คือแน่นอนยังแย่ที่สุดเราก็บอกว่าก็ตั้งพรรคแล้วลงเลือกตั้งทีนี้ถ้าลงเลือกตั้งแล้วมันจะเป็นไปได้ที่มานะที่มาของการสืบทอดอำนาจก่อนที่จะจบเบรกอาจารย์อยากจะสรุปนิดหนึ่งว่าการสืบทอดอำนาจหลังการทำรัฐประหารมีสองแบบแบบหนึ่งสืบทอดโดยตัวตนบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นคณะรัฐมนตรีซึ่งอาจจะมาจากนายกคนนอกหรือมาจากการตั้งพรรคก็ตามคือตัวตนคสช.เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังการเลือกตั้งอันนี้เป็นการสืบทอดอำนาจแบบหนึ่งคือมาเป็นนายกโดยตรงมาเป็นคณะรัฐมนตรีโดยตรงนี่เป็นการสืบทอดอำนาจโดยตัวตนอันที่สองสืบทอดอำนาจผ่านทางหลักการผ่านทางรัฐธรรมนูญผ่านทางยุทธศาสตร์ผ่านทางการปฏิรูปผ่านทางการออกกฎหมายลูกคือรัฐธรรมนูญได้กำหนดทั้งแนวนโยบายทั้งหน้าที่แห่งรัฐยุทธศาสตร์การปฏิรูปนะทั้งหมดนี้เนี่ยได้เขียนในสิ่งที่คสช.และคณะอนุรักษ์นิยมอำนาจนิยมประสงค์จะเห็นว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไรรวมทั้งอยู่ในบทเฉพาะการด้วยอันนี้ก็เป็นการสืบทอดอำนาจผ่านทางหลักการและนโยบายเพราะนั้นถามว่าสืบทอดอำนาจโดยหลักนโยบายทำไปหรือยังทำไปแล้วเรียบร้อยโรงเรียนคสช.หมดละเรื่องอย่างเดียวคือสืบทอดอำนาจโดยตัวตนเช่นมาเป็นนายกเองมาเป็นรัฐมนตรีเองเท่านั้นหรือมาเป็นประธานนะเพราะว่าถ้ามาเป็นนายกก็จะได้มาเป็นประธานคณะยุทธศาสตร์กรรมการยุทธศาสตร์ด้วยนะซึ่งตรงนี้นี่นะก็อาจจะดูคิดว่ามันดีกว่ารัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้านู้นที่ให้คว่ำไปในนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือการสืบทอดอำนาจผ่านทางหลักนโยบายแนวทางและยุทธศาสตร์และการปฏิรูปนั้นได้ทำเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างเดียวว่าตัวตนท่านจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะมาเป็นผู้นำในรัฐบาลใหม่โดยวิธีไหนแบบไหนหรือเปล่าเดี๋ยวมาพบกันข้างหลังค่ะหมูมา
กลัวน้ำร้อนซื้อ1แถม1เยี่ยมจริงๆเลยทั้งดินดีต้นไม้งามผลติดดีใบมันจะสวยอุ๊ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนซื้อ1แถม1ยังไงก็ไม่โกหกเราอ่ะดูครั้งแรกก็จะซื้อเลยดูแลง่ายขึ้นประหยัดปุ๋ยเคยใช้อยู่12กระสอบปีนี้ลดเหลือ4อุ๊ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนซื้อ1แถม1ใช้ได้ผลจริงใช้ดีมากเยี่ยมจ้ะยอดเยี่ยมที่สุดเยี่ยมจริงๆครับฟันธงได้เลยใช้ได้เลยอุ๊ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนซื้อ1แถม1ซื้อ1แถม1 1แถม1อุ๊ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนซื้อ1แถม1พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมมาเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับที่เป็นเกษตรกรรวมกระทั่งพี่น้องที่ปลูกต้นไม้ไว้ในบ้านก็สามารถใช้ปุ๋ยหมูไม่กลัวน้ำร้อนผมเองก็ใช้พี่น้องที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายครับผมเชื่อใจพี่หมูพี่ตู่พี่เต้นของเราครับว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนเยี่ยมจริงๆครับทำให้ชีวิตและสรรพรสของผมดีขึ้นครับมาอยู่แล้วครับรุ่นใหม่เล็กกระทัดรัดจิ๋วครับพกใส่กระเป๋าได้สบายมากเลยนะครับไม่ว่าในนี้นะครับเป็นพันกว่าเพลงครับจะฟังของคุณจตุพรพรมพันธ์หรือว่าคุณณัฐวุฒิใสเกลือหลายๆท่านเป็นแกนนำของเรานะครับหรือว่าพี่น้องอยากจะฟังเพลงอะไรก็ด้านข้างเรามีครับเมมโมรี่การ์ดเสียบเข้าไปอยากจะฟังเพลงลูกทุ่งลูกกรุงฟังได้แต่เพลงต้นฉบับของมันพันกว่าเพลงครับในนี้เราจะมีอัลบั้มเพลงเปิดให้ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานนปช.คุณจตุพรพรมพันธ์เพื่อแดงร่วมคนอีกทีถ้าถึงวันนี้เสื้อแดงสลอนสามชาของจตุพรมาฟังโอ้โหเยอะแยะไปหมดละเพลงผมก็มีนะครับเพลงไอ้หนุ่มเสื้อแดงก็มีเหมือนกันนะครับสนใจติดต่อได้ที่พิชคิวีเล็กจิ๋วกระชับพกพาไปได้สบายครับเจ้าประชาอย่างเคลื่อนไหวมาทวงความเป็นธรรมถามหาประชาธิปไตยถ้าจะมาสืบทอดอำนาจแบบเป็นตัวตนมาเป็นนายกเลยเนี่ยหรือมาเป็นคณะผู้บริหารมาเป็นรัฐบาลเนี่ยมาได้อย่างไรประการแรกก็คือตั้งพรรคการเมืองแล้วลงสมัครส.ส.วิธีนี้เนี่ยการลงสมัครส.ส.เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องเจอปัญหาเพราะว่าในบทเฉพาะการนะในบทเฉพาะการเนี่ยมาตรา263บทเฉพาะการนะบทเฉพาะการมาตรา262เนี่ยก็คือองคมนตรีดำรงตำแหน่งอยู่ก่อนประกาศใช้รัฐธรรมนูญให้เป็นคณะองคมนตรีตามบทบัญญัติพ.ศ.263ระหว่างยังไม่มีส.ส.ไม่มีวุฒิสภาไม่มีสภาผู้แทนเนี่ยให้สนช.ทำหน้าที่แทนนะทำหน้าที่แทนและนอกจากนั้นเนี่ยก็นอกจากนั้นมาตรา263เนี่ยมันมียาวมากนะคะโดยเฉพาะพูดถึงคุณสมบัติที่สนช.คือสนช.เนี่ยนะให้อยู่ต่อแล้วพูดถึงสนช.ในวรรคนะวรรคที่3เนี่ยว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ห้ามไม่ให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิให้นำมาบังคับใช้แก่การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีตามมาตรา264นั่นก็แปลว่าสนช.เนี่ยสนช.นั้นมีโอกาสที่จะมาเป็นรัฐมนตรีได้ข้าราชการหรือข้าราชการการเมืองที่ตั้งขึ้นเพื่อประโยช
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา264หรือเพื่อประโยชน์ในหน้าที่ของคณะคสช.งั้นก็แปลว่าสนช.ถ้าดูตามนี้นะวรรคนี้เนี่ยเป็นวรรคที่3เนี่ยห้ามไม่ให้ใช้กฎหมายอื่นที่มาห้ามสนช.มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองแต่นะในวรรคต่อมาเนี่ยบอกว่าเมื่อมีการเลือกตั้งครั้งแรกหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญสมาชิกสนช.จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.มิได้แต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีนั้นถ้าดูตามนี้น่าจะได้แต่ว่าเป็นส.ส.จะสมัครไม่ได้เว้นแต่จะได้พ้นจากสนช.ภายใน90วันเพราะนั้นถ้าดูตามนี้เนี่ยนะคะต่อมามาตรา264ก็บอกว่าคณะรัฐมนตรีที่อยู่อันนี้ก็ต้องหมายถึงนายกรัฐมนตรีด้วยที่บริหารอยู่แผ่นดินอยู่ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนะก็ให้นำความในมาตรา263วรรค3นะ263วรรค3มาบังคับใช้กับการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลมเพราะนั้นแปลว่าคนที่เป็นครม.ปัจจุบันเนี่ยนะหลังจากประกาศใช้เนี่ยก็มาบังคับใช้แก่การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลมเหมือนกันกับสนช.ซึ่งห้ามไม่ให้บทบัญญัติกฎหมายใดเนี่ยมาใช้บังคับนะก็คือน่าจะสามารถเป็นเรียนใช้คำว่าน่าจะนะฮะเพราะว่าเป็นการตีความของท่านเองว่าสนช.และครม.นั้นเนี่ยสามารถดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้หลังจากการเลือกตั้งมันก็มีข้อห้ามอื่นๆซึ่งทั่วไปแล้วก็ให้นำความในมาตรา263วรรค7นะวรรค7น่าจะเป็นวรรคสุดท้ายมาใช้บังคับแก่การสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.ตามวรรค1วรรค3ด้วยโดยอนุโลมนั่นก็คือหมายความว่าครม.เนี่ยถ้าจะไปสมัครส.ส.เนี่ยนะให้พ้นจากตำแหน่งภายใน90วันนับจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญดังนั้นน่าจะเป็นมาตรานี้แหละในบทเฉพาะการที่คุณเสรีสุวรรณพานนท์และวิทยาแก้วพระใดมองว่าท่านนายกรัฐมนตรีถูกบังคับโดยมาตรา263วรรค7นะเพราะว่าถ้าจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยถ้าจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่ง90วันนะพ้นจากตำแหน่ง90วันอันนี้คือมาตรา263 264นะอันนี้เป็นมาตรา264เราไม่ได้เอาขึ้นหน้าจอเพราะว่าเป็นข้อสันนิษฐานของคนที่โต้แย้งว่าท่านนายกลงส.ส.ไม่ได้นะซึ่งเราต้องรอให้คนอื่นตีความต่อแต่ว่าตีความในชั้นนี้ก็คือคาดว่าคุณวิทยาและคุณเสรีอ้างมาตรา263 264ซึ่งโดยเฉพาะ264พูดถึงคณะรัฐมนตรีก็หมายถึงนายกด้วยว่ามาใช้บังคับโดยอนุโลมก็คือต้องพ้นจากตำแหน่งภายใน90วันนะอันนี้นี่ก็คือเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำความเข้าใจว่าเขาอ้างอะไรแต่ว่าอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่อ้างนั้นเนี่ยว่าคุณว่าลงสมัครไม่ได้เนี่ยนะจะเอามาอ้างแต่เขาไม่อ้างนะไม่อ้างมาตราอะไรอาจารย์ก็คาดเอาว่าน่าจะเป็น263 264บทเฉพาะการที่พูดถึงสนช.แล้วก็พูดถึงครม.นะก็คือสนช.ถ้าจะไปลงสมัครส.ส.นะต้องพ้นจากตำแหน่ง90วันแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีก็ใช้โดยอนุโลมก็น่าจะเป็นอันนี้แต่ว่าถามว่าที่มาของนายกนั้นเนี่ยนะ
หนึ่งโอเคสมัครสสอันที่สองมาตามรัฐธรรมนูญนะมาดูมาตรา88นะมาตรา88เนี่ยของรัฐธรรมนูญนะฉบับ60เนี่ยก็บอกว่าถ้าท่านผู้ชมจำได้ว่าในการเลือกตั้งทั่วไปให้พรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองนั้นมีมติให้สสให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีไม่เกิน3รายชื่อต่อคณะกรรมการเลือกตั้งก่อนปิดการรับสมัครการเลือกตั้งที่อาจารย์ธิดาใช้คำว่าบัญชีอยู่ในตะกร้าอันนี้เป็นตอนขั้นแรกเลยก็คือเมื่อกังมีการเตรียมการลงสมัครเลือกตั้งสสเนี่ยนะก่อนจะปิดการรับสมัครเลือกตั้งต้องบอกว่าพรรคนี้เช่นพรรคเพื่อไทยเสนอ3คนประชาธิปัตย์เสนอ3คนพรรคกขคงหนคูเสนอแต่ละพรรคเสนอ3คนนะและเกณฑ์เนี่ยหลักเกณฑ์ทั่วไปเนี่ยก็ผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีลักษณะต้องห้ามนะตามมาตราต่างๆเช่นมาตรา160ซึ่งไม่มีอะไรก็เป็นเรื่องธรรมดาในมาตรา160ทีนี้ดังนั้นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าตัวท่านอาจจะได้รับการเสนอชื่ออยู่ในตะกร้าก็ได้ใช่หรือเปล่าเพราะนั้นหนึ่งท่านตั้งพรรคการเมืองและลงสมัครสสซึ่งยังโต้เถียงอยู่ว่าลงได้ไหมแต่แน่นอนสมมติว่ามันเป็นไปตามมาตรา263 264ของบทเฉพาะการว่าต้องเวลาออกก่อน90วันความจริงเขาก็มีศาสตราวุธสำคัญมาตรา44อยู่ในมือแก้ได้ค่ะแก้ได้ก็ท่านก็แก้มาเยอะแยะแล้วแม้กระทั่งว่าสมมติว่ารัฐธรรมนูญปรากฏเช่นนี้จริงตามที่คุณวิทยาแก้วพระใดและคุณเสรีสุวรรณพานนท์อ่ะอาจารย์ธิดาเดาว่าเป็นมาตรา263 264น่าจะเป็นเช่นนั้นที่อ้างถึงสนช.ให้ลาออกก่อนนะแน่นอนสปท.นั้นหมดสภาพหมดสภาพหลังจากมีพรบปฏิรูปออกมาแต่ว่าถ้าจะลงสมัครสสก็ต้องลาออกก่อน90วันซึ่งก็พากันลาออกไป10กว่าคนและในนั้นก็บอกถ้าสนช.สนช.ยังอยู่ไปได้ยาวนะแต่ถ้าสนช.จะลงสมัครสสก็ต้องลาออกเหมือนกันขณะนี้เรายังไม่ได้ยินพวกสนช.ลาออกอาจจะเป็นเพราะว่าเข้าใจว่ามันคงอยู่อีกนานน่ะไม่เหมือนสปท.มันต้องหมดไปแล้วเพราะพรบ.ออกแล้วการปฏิรูปแต่สนช.อาจจะเกรงว่าเลือกตั้งไม่รู้มันจะมีเมื่อไหร่แต่สนช.ที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยถ้าทิ้งไปเนี่ยก็น่าเสียดายดังนั้นเรายังไม่ได้ยินข่าวว่าสนช.ลาออกเพราะสนช.ก็อยู่ในเกณฑ์นี้ดังนั้นนายกรัฐมนตรีสนช.ยังไม่ลาออกเลยแล้วนายกจะไปลาออกทำอะไรไม่รู้มีเลือกตั้งเมื่อไหร่ยังไม่รู้สถานการณ์เป็นอย่างไรและถ้าจำเป็นจริงๆท่านมีมาตรา44อยู่ในมือท่านแก้บทเฉพาะการท่านก็แก้ได้แล้วก็ถึงฝั่งก็คือเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกแล้วว่าพลเอกประวิตรบอกว่าเพิ่งมาถึงครึ่งทาง3ปีเพิ่งมาถึงครึ่งทางนั่นก็แปลว่า6ปีสิคะไอ้นี่ฟังเอาตามที่ท่านพูดเพราะนั้นอีก3ปีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ถ้าดูว่ามันมีปัญหามากท่านก็ใช้มาตรา44แก้เพื่อความเรียบร้อยขอแก้คุณสมบัติแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในบทเฉพาะการเป็นบทเฉพาะการของบทเฉพาะการอีกทีก็ได้นะแต่หรือไม่ฉะนั้นไม่ฉะนั้นนะท่านก็สามารถที่จะไม่จำเป็นต้องลงสมัครส.ส.และไม่จำเป็นต้องเป็นนายกคนนอกก็ได้แต่ลงไปอยู่ในตะกร้าที่พรรคการเมืองเสนอมุมนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดกันนะคะไม่ค่อยมีใครพูดกันแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดเห็นของอาจารย์ธิดาว่า
ในตะกร้าเนี่ยที่เสนอชื่อเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากมายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาบอกแล้วว่าคนสมัครเป็นนายกเนี่ยถ้ามีตำแหน่งอยู่เดิมเนี่ยห้ามกฎหมายอื่นๆเนี่ยมาคัดค้านในการที่จะเป็นครม.ในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองหลังการเลือกตั้งนะอันนี้ก็เป็นไปตามบทเฉพาะการไปตีความกันต่อให้นักกฎหมายฝ่ายพรรคการเมืองไปตีความกันต่อจันทิดาเนี่ยอยู่ในฐานะนักต่อสู้นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแต่ว่าจริงๆแล้วพรรคการเมืองต้องมีบทบาทให้มากกว่านี้ในการทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของรัฐธรรมนูญว่าจะจัดการกับพรรคการเมืองอย่างไรในเรื่องของบทเฉพาะการว่าอะไรจะเกิดขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขอแสดงความคิดเห็นนะว่าบทบาทพวกคุณน้อยเกินไปคุณสนใจ primary vote กันเยอะแต่ว่าที่จะตายยังไงเนี่ยไม่สนเลยนะตอนมาเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับตอนตายอ่ะพอมาเนี่ยคุณมีปัญหาแต่ละคนก็เอาลูกเมียน้องนุ่งอะไรมาสมัครนะได้ทั้งนั้นเลยเอานอมินีอะไรมาสมัครก็ได้มีวิธีการน่ะเรื่องไพรมารีแต่ตอนตายเนี่ยตายไม่รู้ตัวเพราะนั้นมันต้องศึกษาให้มากกว่านี้แต่ว่าดิฉันบอกได้อย่างว่าตอนนี้นะคือนอกจากลงสมัครส.ส.สมมติไม่มีการแก้และสมมติว่าไม่ต้องสมมติอะตามนั้นน่ะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะจริงก็คือยังไม่ได้ลาออกก็มันเหลือเวลาอีกตั้ง3ปีจะไปลาออกทำไมนะก็ยังมีอีกวิธีนึงก็คือใส่ตะกร้าเอาไว้อ้าวถ้าไม่ใส่ตะกร้าที่มานายกอีกแบบหนึ่งก็คือได้รับการเสนอชื่อในฐานะนายกคนนอกเพราะนั้นเราไปดูรัฐธรรมนูญเรื่องที่มานะคะก็มาตั้งแต่หมวดคณะรัฐมนตรีมาตั้งแต่มาตรา158ดูเหมือนเราจะมีสไลด์นะคะมีสไลด์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะอาจารย์ดูควบคู่ไปเลยมาตรา158นะพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน35คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินนะตามหลักความรับผิดชอบร่วมกันนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา158ขีดเส้นใต้ตรงไหนขีดเส้นใต้ตรงนี้ก็คือสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบร่วมกันหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าสส500คนนะสส500คนเป็นคนเห็นชอบอันนี้มาตรา158นะเห็นชอบนะไม่ใช่รัฐสภานะเวลาท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมให้คำว่าสภาผู้แทนเมื่อไรใช้คำว่าสภาผู้แทนแปลว่ามีแต่ผู้แทนราษฎรเมื่อไรใช้คำว่ารัฐสภาแปลว่ามีสว.ร่วมด้วยดังนั้นแปลว่าก๊อกแรกเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรจะให้ความเห็นชอบดังนั้นก๊อกแรกเนี่ยก็คือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยก็ต้องมาจากตะกร้าในตะกร้า3คน3คน3คนแล้วก็จากในตะกร้านั้นเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบนะตามมาตรา159แล้วก็ให้ประธานสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการอันนี้พูดซึ่งมันก็เขียนแล้วมันดูดีอ่ะเขียนแล้วมันดูดีโอ้ก็ผู้แทนราษฎรเป็นคนเลือกนะคะอ้าวต่อมาในมาตรา158นะคะก็คือนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่นะแต่มิให้รวมระยะเวลาระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้น
ตำแหน่งหมายถึงตอนรักษาการนะก็นับรวมกันแล้วเนี่ยไม่ให้เกิน8ปีแต่ถ้าสมมุติรัฐสภานั้นไม่มีใครทำรัฐประหารก็พอหมดวาระแล้วก็เตรียมการเลือกตั้งก็เป็นรักษาการก็ไม่ต้องนับดูดีๆมาตรา158ต่อมาค่ะมาตรา159ดังนั้นที่ท่านจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือตามมาตรา158นี้ในกรณีที่ข้อที่1ท่านลงสมัครส.ส.อธิบายมาตราเมื่อกี้นะลงสมัครเป็นส.ส.เช่นตั้งพรรคอะไรไทยประชารัฐสมมตินะตั้งพรรคประชารัฐตั้งพรรคประชารัฐสมมติว่าท่านลงสมัครส.ส.พวกนี้บอกลงไม่ได้มันต้องลงจนได้ถ้าอยากจะทำอ่ะมันแก้ไม่ยากนะอ้างสถานการณ์หรืออะไรก็ได้สมัครส.ส.ก็มาตามมาตรา158เมื่อกี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าท่านต้องรวมนะส.ส.ท่านจะต้องมีเสียงส.ส.เกิน250คนเกิน250คนนะแล้วก็จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่เวลาโหวตบางอย่างที่มีวุฒิสภาด้วยนะถ้าเป็นท่านก็แปลว่า250คนนั้นยกมือให้ถูกไหมแต่ถ้าเป็นนายกซึ่งมาจากพรรคสมมติพรรคไทยเพื่อไทยพรรคไทยเพื่อไทยกับไทยประชารัฐเนี่ยไทยประชารัฐวุฒิสมาชิกยกมือให้ถ้าไทยเพื่อไทยวุฒิสมาชิกไม่ยกมือให้เป็นได้กี่วันเป็นนายกได้กี่วันก็เป็นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะแปลว่าท่านลอยลำแล้วเพราะท่านมี250คนหนุนท่านเวลาโหวตทั้งสองสภามันต้องใช้750คนแต่เวลาโหวตเฉพาะสภาเดียวใช้500คน500คนชนะแต่แพ้ตอน750คนก็อยู่ไม่ได้หรือถ้าท่านตั้งพรรคแล้วส.ส.สนับสนุนท่านมี50เสียงนะ50เสียงท่านแพ้ก๊อกแรกถูกไหมคะแล้วท่านก็ไปพยายามจะไปหาหรือรวมนะแล้วในที่สุดเนี่ยท่านมี250ของท่านมีกับ50ก็แปลว่าท่านมี300มี300ท่านไปหามาอีกรวมอีกสัก100นึงท่านมี350เวลาเข้าโหวตเฉพาะส.ส.ท่านก็แพ้ถูกไหมเพราะว่าท่านมี100เสียงเองส.ส.แต่มีส.ว. 250ดังนั้นเนี่ยมันไปไม่รอดนะก็คือถ้ามาจากการเลือกตั้งหรือส.ส.ที่สนับสนุนท่านไม่ถึง250ท่านก็ไปไม่รอดแม้จะมีวุฒิสมาชิก250ก็ตามหรือรัฐพักรัฐบาลที่มี250แต่ก็ไปไม่รอดถ้าสวอีก250ไม่เอาจบเหไปไม่ถึงไหนท่านก็บอกงั้นแก้ใหม่เลยเห็นไหมอันนี้ก็แก้ได้เพราะนั้นในมาตรา159เนี่ยนะก็ที่ท่านจะมาอีกอันหนึ่งคือมาจากตะกร้าคือมาตรา159ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกจากบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา88เฉพาะบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเกิดนี่มาตรา159อันนี้ก็แปลว่าท่านมาตามบัญชีรายชื่อนะแล้วสามารถรวบรวมเสียงได้เกิน250ต่อไปเลยนะคะอย่างรวดเร็วเขาเหลือเวลา3นาทีมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งผู้ใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องกระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผยมีคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งแปลว่าถ้าท่านอยู่ในตะกร้าของพรรคใดพรรคหนึ่งพรรคท่านเองหรือพรรคใครก็ได้แล้วท่านได้เสียงเกิน250อย่างเงี้ยก็ลอยลำ
คือเสียงในสภาผู้แทนราษฎรก็250เกิน250เกินครึ่งแล้วเสียงควรจะเกินครึ่งมากสักหน่อยนะไม่งั้นท่านก็ต้องจ่ายซองประจำอาจจะเป็น280หรือ300ควรจะมีอย่างน้อย300แล้วบวกกับสว250อย่างนี้ถึงจะไปได้ตามมาตรา159และมีสวนะคะต่อไปมาตรา160ทีนี้ถ้ามันไปไม่ได้มาตรา160นี่เป็นคุณสมบัตินะของรัฐมนตรีซึ่งโอเคเราก็ผ่านไปเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ให้ไปตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งเอามาตรา272ตามบทเฉพาะการพอก๊อกนี้ไปไม่ได้ซึ่งคงจะเป็นเกมอย่างนั้นเพราะดังที่ดิฉันบอกแล้วว่าคุณชนะในส.ส.หรือเฉพาะคุณมีส.ว.ไม่พอคุณต้องได้ทั้งส.ส.ในสภาเกินครึ่งมากๆด้วยเช่น350เสียงแล้วต้องได้สว250คุณถึงจะไปรอดดังนั้นถามว่าพรรคเพื่อไทยจะมีสวสนับสนุนไหมไม่มี250เสียงโอกาสจะเป็นนายกก็ไม่ได้ประชาธิปัตย์จะมีโอกาสหรือดังนั้นเนี่ยมันก็มาถึงบทเฉพาะการที่ว่าในระหว่าง5ปีแรกนะคะให้ดำเนินการตามมาตรา159เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้กระทำร่วมกันในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเห็นไหมคะก๊อกสองนี่เอาอาวุธที่คำว่ารัฐสภามันจึงแปลว่าเอาสวเข้ามาโหวต ด้วยนะแล้วในระหว่างเวลานี้เนี่ยนะเมื่อแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีไม่นะที่แจ้งถ้าทำไม่ได้นะก็ให้สมาชิกสองสภาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นไม่ต้องเสนอชื่อนะเข้าชื่อเสนอยกเว้นนะไม่ต้องเสนอชื่อจากผู้มีบัญชีรายชื่อพรรคการเมืองนะเมื่อเป็นเช่นนั้นประธานรัฐสภาก็จัดให้มีการประชุมร่วมกันโดยพลันนะแล้วก็ถ้ามีเสียงไม่น้อยกว่า2ใน3ก็แปลว่ายกเว้นได้ให้ดำเนินการวรรคหนึ่งต่อไปเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีว่าท่านก็มาตามอันนี้แหละนี่คือที่มานายกคนนอกดังนั้นดิฉันก็จะเรียนเพิ่มเติมว่าท่านถ้าท่านอยากจะสืบทอดอำนาจแบบมีตัวตนท่านก็ต้องคิดเอาว่าท่านจะมีพรรคการเมืองของตัวเองหรือท่านจะเป็นนายกคนนอกแบบนี้นะแต่ที่ฉันเรียนได้ว่ารักชอบกันนะวางมือดีกว่าเพราะว่ามาทำงานการเมืองนะร่วมกับพรรคการเมืองและอยู่ในรัฐสภานั้นเนี่ยเขาท้าทายท่านทุกวันอยากให้ทำเพราะเขาอยากเห็นในบริบทอีกบริบทหนึ่งเมื่อท่านไม่มีมาตราฉีบสีอยู่ในมือลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ